สวัสดีค่ะวันนี้นะพ่อถานะครับจะพาทุกคนนะมาดูโทรศัพท์ของพี่ฟิล์มกับน้องฟิลนะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้นะเพื่อนๆทุกคนถามกันมาว่าอยากเห็นจังเลยในโทรศัพท์ของพี่ฟิล์มกับน้องฟิลเนี่ยมีแอปอะไรกันบ้างนะครับหรือ What in my phone นั่นเองนะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นคลิปแรกเลยนะที่เรามาทำให้ดูกันนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่านะครับว่า iPhone 11ของพี่ฟิล์มกับน้องฟิลเนี่ยในโทรศัพท์เนี่ยแต่ของแต่ละคนเนี่ยมีแอปอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูของพี่ฟิล์มกันดีกว่านะท่าทางจะต้องรีวิวเป็นชั่วโมงเลยนะครับ ฟิล์มไม่ได้เยอะคือของน้องอ่ะน่าจะนานกว่าเพราะรีวิวไม่รู้เรื่องพี่ฟิล์มหันมาทางนี้แล้วมารู้สึกของพี่ฟิล์มนี่จะเรียบๆนะทำไมภาพแบ็คกราวด์มันเป็นภาพงั้นนะเอามาจากตอนไปมาเก๋าเนี่ยอ้าวนี่ไปถ่ายมาเองเหรอใช่ใช่อ๋อตอนที่เรานั่งรถเปิดประทุนเนี่ยนะฟิล์มถ่ายออกมานี่นะฮะอันนี้ถ่ายมาเองจำได้แล้วตอนที่เรานั่งรถนะครับใช่ใช่เดี๋ยวเราสไลด์ขึ้นเลยแล้วกันเดี๋ยวขอสแกนหน้าจึ๊บขึ้นมานี่หน้าแรกแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ฟิลบอกว่า Apple เขามีให้แบบนี้บนพื้นแล้วก็ด้านล่างแล้วก็นี่เดี๋ยวขอรีวิวหน้านี้ก่อนก็จะเป็น Apple Music นะคะเสียเดือนละ129 บาทนี่ก็จะเป็นเพลงนะที่น้องถามว่าฟิลฟังเพลงจากแอปไหนก็จะมาจาก Apple นะคะแล้วเราสามารถทำเป็นเพลย์ลิสต์ได้นี่ง่ายๆเลยอันไหนที่เราซื้อออกมาเป็นเพลงละ19 บาทมันก็จะขึ้นว่าเพลงที่ซื้อแล้วมันก็จะไม่หายไปไหนเวลาหมดรายเดือนจะเป็นแบบนี้อ่ะหน้าต่อไปโอ้โหเยอะมากฟิลมีแค่นี้เองนะมีแค่หน้าเนี้ยหมดแล้วก็จะมีอันนี้ที่โหลดมาก็จะเป็นเอกสารแล้วก็อันนี้ที่มีในเครื่องนะคะแล้วก็คำสั่งลับหลังจากที่เราอัปเดตเสร็จเขาก็จะมีอันนี้มาให้นะคะเป็น iOS 13ต่อไปก็จะมี Google Map Google Chrome Drive นะคะเอาไว้ทำงานแล้วก็โฟลเดอร์อ้าวทำงานนี่ไงก็โหลดอะไรอย่างเงี้ยเวลาเอกสารข้อมูลไงก็โหลดเก็บไว้ในไดรฟ์นี่ไงเวลาลอกเพื่อนไม่ มีพวกคะแนนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีลอกเพื่อนเนี่ยแบบงานตัดต่อที่เรียนของพรีเมียร์โปรกับครูเนี่ยก็โหลดมาแล้วเก็บไว้เนี่ยเห็นปะพวกเอกสารนี่ไงฮะการใช้โปรแกรม Adobe เนี่ยโอ้เยอะแยะไปหมดเนี่ยโอ้โหมีแต่เรื่องเรียนล้วนๆโอ้โหมีหมดละมาต่อแล้วก็มีโฟลเดอร์นี้นะคะที่มีให้ในเครื่องเหมือนกันก็จะมี iMovie เอาไว้ต่อแล้วก็อันอื่นฟิล์มไม่แน่ใจว่าเอาไว้ทำอะไรไม่เคยใช้นะคะแล้วก็มีอันนี้ที่โหลดออกมาก็จะมีแก๊ปเหมือนน้องฟิล์มมีเมเจอร์เอาไว้จองตัวหนัง Netflix วิวดูซีรีส์นะคะเกาหลีล้วนๆแล้วก็ยูนิโควิวดูยังไงอ่ะอยากเห็นนะวิวเป็นแบบสีเหลืองๆใช่เหมือนจะมีพวกของไทยด้วยนะเนี่ยเป็นซีรีส์ออกมาแบบนี้เสียตังค์มั้ยก็มันมีแบบฟรีแล้วก็เสียตังค์ก็จะเป็นแบบพรีเมียมที่เราแบบว่าไม่ต้องติดโฆษณามันจะไม่มีโฆษณาขั้นอ่ะแต่ถ้าแบบฟรีก็จะมีโฆษณาขั้นใช่ไหมใช่แต่ว่าพี่เคยใช้แบบพรีเมียมอยู่มีหลายเรื่องแล้วก็มีรายการวาไรตี้เกาหลีนี่เอาเรื่องเหรอมันก็มีซับไทยไงพ่อต่อไปยูนิโคเอาส่วนลด50 บาทต่อครั้งนี่ยูนิโคบัญชีฟิล์มก็เนี่ยจะขึ้นเป็นคูปองเนี้ยแบบนี้นี่เข้ามาแนวช็อปเลยอ่ะใช่ฝั่งนี้ก็จะเป็นแนวช็อปแล้วก็มีสแตมป์ของแม่ที่อะไรนะตอนซื้อโอนี้อ่ะแล้วเขาบอกว่าให้สะสมสแตมป์แล้วก็มีพอยต์แล้วก็มีชาแซมอันนี้เอาไว้ตามหาเพลงที่เราแบบเฮ้ยเราฟังแล้วเราแบบไม่รู้ว่าเพลงนี้ชื่อว่าอะไรแล้วก็กดค้างไว้แล้วก็จ่อกับเพลงที่เขาเปิดอยู่มันก็จะขึ้นเป็นชื่อเพลงขึ้นมาเลยอ๋อนี่เป็นไปอันนั้นปั้นเลสันแล้วก็จ่อนะใช่ใช่เราก็จะรู้ว่าเพลงนั้นคือเพลงอะไรต่อไปก็ YouTube ปกติที่ต้องดาวน์โหลดเข้ามาแต่นี่ก็น่าจะมีกันทุกคนนะในโทรศัพท์ใช่ใช่นี่ก็ประมาณนี้ฟังอะไรบ่อยก็จะขึ้นมาบ่อยนะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้การเงินนะขึ้นว่าการเงินเลยไม่มีเงินสักบาทขึ้นว่าการเงินไว้ก่อนก็จะมี K+ นะคะ SCB แล้วก็ True Money แล้วก็จะมี7เหมือนกันแต่ว่าฟิล์มไม่เคยใช้7เลยมีคะแนนไหมไม่มีเพราะว่าพอถึง7คือไปด้วยกันฟิลก็จะแบบเอาเบอร์ตัวเองขึ้นอ่ะก็เลยไม่ตกมาถึงฟิล์มสักทีนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้อ่ะมันมีในเครื่องเหมือนกันเป็นบันทึกเสียงเข็มทิศแล้วก็เครื่องมือวัดนะคะเข็มทิศนี่มันจะเป็นiPhone ให้มาiPhone ใช่หนูเคยลองใช้แล้วนะเป็นไงใช้ได้ปะพี่ฟิล์มลองแล้วมันจะแบบแปลกๆมากเลยพี่ฟิล์มเออนี่ไงก็หมุนตามวงสายไปเอียงมาก็มันก็ถูกต้องนะไงลูกทิศเหนืออยู่ทางไหนเขาก็จะอยู่ทางนั้นแหละเหนือไปทางโน้นแค่นั้นเองแล้วเราก็เดินตามไปใช่ใช่ใช่ก็ไม่ได้ยากนะก็ปกติต่อไปเป็นเกมที่ฟิล์มมีในเครื่องนะคะเยอะมากนะครับมี6 เกมมี Subway Rivalsนะคะ8 ภูแล้วก็ Township แล้วก็ Let Me Eat กับ Cookie Adventure ขอสักเกมเลย Let Me Eat มันแบบถ้าใครทันในแบบว่าอย่างเงี้ยจำได้ว่าพอเมื่อก่อนในคอมเครื่องเก่าเรานี่ไงเจ้าปลาแบบนี้ปลาฉลามใช่พี่ฟิล์มติดใจมากเลยในเกมนี้ทุบกินปลาเล็กไงจนกว่าเราจะตัวใหญ่เฮ้ยปลาฉลามนี่เราต้องหนีเขาเราต้องกินปลาตัวเล็กๆก่อนแล้วก็จนกว่าเราจะโตแล้วก็ค่อยกินเป็นระดับไปที่ด้านบนบอกอุ้ยโดนปลาใหญ่กินเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะปลาเล็กกินก็จะผ่านไปเป็นเลเวลใช่อันนี้เคยเล่นนะครับใช่เล่นในคอมฟิล์มว่ามันสนุกกว่าอ่ะต่อไปรูปภาพและวิดีโอนะคะโอ้โหค่อนข้างจะเยอะนะมีไม่มันมีบางอันที่แบบว่าเป็นสาระด้วยอ่ะอันนี้อินช็อตนะคะก็จะเป็นการเพิ่มกรอบรูปขอดูหน่อยเพิ่มกรอบรูปเช่นอ่ะ
รูปเพราะว่าพี่ฟิล์มต้องไปทำคลิปในช่องตัวเองแหละรีวิวนี่ไงเพิ่มกรอบรูปแล้วเราก็ทำอัตราได้ว่าจะเอาเป็นแบบไหนขนาดเท่าไหร่ใส่พื้นหลังสีอะไรแล้วก็ย่อขยายแบบนี้ใส่สติกเกอร์แบบนี้ก็ได้เนี่ยตกแต่งสมมติเอาใส่ลุงเข้ามาใส่งี้หรือว่าแปะไปที่หน้าเราหรือว่าบังอะไรก็ได้แล้วแต่เลยแล้วก็พิมพ์เป็นตัวหนังสือได้ตัดต่อวิดีโอได้อ๋อนี่ก็จะเป็นแอปที่แบบวัยรุ่นชอบใช้กันใช่คือง่ายมากแล้วก็จะมี R4VE นะคะเป็นสติกเกอร์ที่แบบว่าแนวแบบเขาเรียกว่าไงคือเรียกไม่ถูกมันเป็นสติกเกอร์แบบแนววัยรุ่นอะสวยๆอะแนววัยรุ่นไม่รู้จักอะไหนน้องพี่อยากเห็นอะแนววัยรุ่นเอ้าวัยรุ่นแป๊บนึงนะหารูปไหนคือต้องมานั่งหารูปอีกใช่ไหมสมมติพี่จะรูปตัวเองฮะอ่ะแล้วเราก็จะมาดูสติกเกอร์นี่ไงแบบเนี้ยอ๋อแนวไหนเนี่ยเอ้าใครๆเขาใช้กันเดี๋ยวเอาไว้ตกแต่งทำไมหนูไม่เคยใช้เลยอะฟิวยังเด็กอยู่เนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่ที่พี่ใช้ก็จะเป็นพวกหัวใจแบบนี้ปิ้วปิ้วใส่ไปที่หัวตัวเองเพิ่มความหนาบางอะไรไงได้หมดนี่ก็จะขึ้นแบบอย่างเงี้ยแล้วก็หาสติกเกอร์แบบอื่นมาใส่เนี่ยเงี้ยส่วนใหญ่มีแอปสติกเกอร์นะพี่ฟิวอืมใช่มีสติกเกอร์ไว้ใช้แล้วก็ต่อไปเป็นฟอนโต้ปะอันนี้คือดาวน์โหลดเหมือนแบบเป็นฟอนต์ตัวหนังสือขึ้นมาอ่ะฟิล์มก็ใช้รูปเดิมมาต่อแล้วเราอยากพิมพ์อะไรลงไปแล้วก็สามารถดาวน์โหลดฟอนต์แล้วก็มาใส่นี้ได้อ่ะสมมติฟิล์มจะเป็นภาษาอังกฤษแบบ Happy Birthday Happy เราก็มาดูคำว่าฟอนต์ว่าฟิล์มเคยโหลดฟอนต์อะไรไว้บ้างอ่ะไม่มีในเครื่องนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เขามีฟอนต์ให้เลือกไงเนี่ยว่าเราอยากได้แบบไหนแบบนี้มันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็มาทำไซส์ให้มันใหญ่ no.อ่ะแล้วก็ดูสไตล์อ่ะสโตกสีนี้เพิ่มความหนาตายตรงนี้อีกแล้วก็ขอบด้านนอกอ่านี่เบอร์ชัดเฮ้ยทำไมเรียนไม่เก่งอย่างเงี้ยเฮ้ยขอโทษ ขอโทษที่เรามาจับเวลากันว่าฟิล์มทำอันเนี้ยกี่วินาทีนี่ไงแล้วก็อยากได้แบบว่ามุมแบบอะไรนะเคิร์ฟเหรออย่างงี้ป้าแบบเอียงโค้งโอ้โหสวยสวยนะอ่ะเป็นไงเนี่ยแหละประมาณนี้สำหรับฟอนทูนะคะหรือว่าฟอนโต้ประมาณนี้ถ้าเกิดน้องๆนะครับอยากให้พี่ฟิล์มทำคลิปรีวิวหรือว่าวิธีการใช้แอปแบบง่ายๆเป็นภาษาไทยนะแบบใช้คำว่ารีวิวดีกว่านะเพราะฟิล์มบอกว่าไม่สามารถสอนได้เพราะว่าฟิล์มก็ไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายใช่แบบว่าแบบพื้นฐานใช้เป็นปกติที่เคยใช้เพราะว่าน้องๆอยากดูนะคลิปนี้ใช่เพราะอันนี้สอนแต่งรูปโดยเฉพาะน้องๆถามว่าฟิล์มแต่งรูปยังไงมีปรับสียังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มาสอนละกันอ่ะต่อไปวิสโคนะคะแอปนี้คือถ้าใครอยากปลดล็อกโทนฟิลเตอร์แบบสวยๆอ่ะก็สามารถเสียตังค์ได้แต่ว่าฟิล์มเห็นว่าอย่างภาพนี้มันจะแบบไม่เหมือนกับสีนี้เพราะว่าฟิล์มแต่งมาความสว่างอันนี้คือฟิล์มความสว่างปกติแต่ว่าความอิ่มสีเพิ่มมาแปดแต่ว่าถ้าไม่อิ่มสีอ่ะมันก็จะซีดลงมาเห็นป่ะอันนี้คือเพราะเห็นนอยเต็มเลยนอยอันนี้คือมันเป็นแฟชั่นพ่อเนี่ยมาจากเกรนอันนี้เห็นป่ะนี่ไงนอยอะไรอ่ะนี่ไงจุดเงี้ยลูกเป็นใช่อันนี้มันเป็นแบบการแต่งของเราปกติก็ใช้กันพ่อแล้วก็จะมีความสมดุลสีอ่ะอันนี้เป็นโทนสีปกติก่อนแต่งพอแต่งก็จะเพิ่มสีเนี่ยเขาลึกกับฟิลแน่นอนพี่ตัวลึกมากเลยเนี่ยลึกจนจมเลยเนี่ยต่อไปนิชีนะคะมีแค่ใน iOS เท่านั้นน้องๆถามว่ามีใน Android ไหมคือไม่มีนะคะอันนี้คือมีกรอบให้เราเลือกเยอะแยะมากมายสวยอ่ะใช่สมมติอย่างอันนี้เราจะเอาอันนี้เราเอากรอบที่เขามีให้แล้วเรามาใส่รูปก็ได้ใส่รูปเป็นรูปเค้กกับรูปหน้าฟิล์มใส่เข้ามาแบบนี้อืมเขาจัดวางให้เรียบร้อยอ๋อเราเคยเห็นพี่ฟิล์มลงใน IG อยู่ใช่ๆหรือเราจะเปลี่ยนกรอบเป็นแบบนี้เขาก็จะเปลี่ยนกรอบเป็นโพลารอยด์ให้2อันเลยหรือแบบเป็นแนวนอนเป็นสีแบบนี้แล้วก็มาใส่พื้นหลังหรือไม่เราจะมาทำเป็นของเราเองก็ได้เลยนะคะแบบว่าใส่สติกเกอร์แบบนี้ของเราเองก็ได้ปรับแต่งใหม่ทำเป็นเทมเพลตของเราใหม่ก็ได้ไม่ธรรมดาแอปที่พี่ฟิล์มใช้น่าใช้มันเลยอ่ะแล้วทำไมไม่โหลดอ่ะนี่ไงทำอะไรนะก็คือหนูไม่รู้ไงบางอันใช่ไหมที่หนูโหลดก็คือมันแบบหนูใช้ไม่เป็นไงแล้วพออันที่พี่ฟิล์มใช้คือแบบน่าใช้จังนี่ไงเทมเพลตของเราก็คือเนี่ยเลือกรูปมาสมมติเอามาหนึ่งรูปเขาก็มีกรอบเป็นพื้นฐานให้แต่ว่าเราก็จะมาปรับเปลี่ยนก็ได้นี่ปรับเปลี่ยนเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็ใส่พื้นหลังก็ต้องรอโหลดแป๊บนึงให้ครบ 100% แล้วหรือว่าจะเป็นโทนสีที่เขามีให้บานเขามันจะล็อกไว้อยู่ก็คือเราเสียตังค์แล้วก็ปลดล็อกได้แล้วก็ใส่สติกเกอร์เห็นไหมเหมือนตกแต่งแบบแปะรูปโพลารอยด์ไว้ที่ผนังแล้วก็มีสติกเกอร์อันอื่นเอาไว้ใส่อีกเป็นแบบดอกไม้ก็ดอกไม้มาตกแต่งขอบด้านข้างแล้วก็ใส่วันที่แบบวันนี้คือวันที่เท่าไหร่แล้วก็มีฟอนต์ให้เลือกแค่นั้นเองจริงๆหลากหลายนะใช่คือฟิล์มจะมีอันนี้คือแอปที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบใช้กันว่างั้นใช่แต่เหมยทูนี่ไม่แพ้เลยค่ะทุกคนฟิล์มเชื่อว่ามีจะทำให้หน้าเราเนียนไม่มีสิวนี่ฟิล์มมีสิวเต็มหน้าเลยทุกคนจะสังเกตไหมคะหน้าไม่ตรงปกก็ประมาณนั้นขนาดคลิปปกบางคลิปฟิล์มก็เอาอันนี้มามิกด้วยนะทำให้หน้าเราเนียนมากครับผมแล้วต่อไปล่ะครับมีอะไรมีทูปลุกปัญญาค่ะเรื่องเรียนโดยเฉพาะอะไรนะ
ทูปลูกปัญญาเอ้าไม่เคยเข้าเว็บทูปลูกปัญญาไม่เคยติดตามเรื่องเรียนทีแคสตอนนี้ทีแคสแต่ละรอบแบบถึงตอนไหนแล้วรอบ1รอบ2รอบ3ยื่นพอร์ตแล้วก็ไปต่อเรื่องสอบครั้งข้อสอบครั้งบทเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่าแต่ละมหาลัยตอนเนี้ยเค้ารับรอบไหนแล้วบ้าง How to ปลูกปัญญาอันนี้มีสารสุดเลยนะเท่าที่สอบแกดแพดก็เหลืออีก34วันนะคะแล้วก็มีการเตรียมตัวเนี่ย1เดือนเพราะว่าสอบเดือนหน้าแล้วแล้วก็อีก42วันเนี่ยฟิล์มต้องสอบโอเน็ตแล้วนะคะก็คือเป็นเวลาเตรียมตัวของเราแล้วก็วิชาเฉพาะอีก48วันก็วิชาสามัญอีก55วันเหลืออีกเดือนกว่าๆทั้งนั้นเลยอ่ะเนี่ยแล้วก็จะมีข่าวรับตรงนะคะว่ามหาลัยไหนรับตรงในรอบแรกบ้างตั้งแต่เห็นแอปทั้งหมดอันนี้น่าจะอันนี้ไม่สาระสุดเดี๋ยวประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีของ Canon Print ก็ปริ้นจากเครื่องเราไปลงที่เครื่องปริ้นตรงนู้นได้จากในโทรศัพท์อ่ะ Wi-Fi ใช่มั้ยครับแล้วก็มีสังคมออนไลน์อันนี้สังคมออนไลน์ใช่ค่ะวิชาเหรอไม่ใช่ก็จะเป็นเฟซแล้วก็เป็นเมสเซจ Instagram LINE LINEDIC อันนี้เอาไว้ใช้ภาษาจีนนะคะ TikTok Twitter แล้วก็แปลภาษา LINEDIC LINEDIC Dictionary ไงย่อจาก Dictionary อ่ะเดี๋ยวขอโปรโมท IG ตัวเองโอ้ยอันนี้ตัดทิ้งไม่เอาไม่เอานิดนึงนะ ไม่เอาไม่ให้นี่ตอนนี้ผู้ติดตาม 195,000 เอ้ย 195,000 นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ย Instagram IG นะครับชื่อจะคล้ายกับน้องฟิลนะคะก็เป็น FILM_SDR นะคะย่อมาจากชื่อจริงนะ SDR สุดารัตน์ประมาณนี้อ่ะต่อไป TikTok ต้องมาแล้วปะอ่ะกดข้ามมาเข้ามาหาตัวเองเลยนี่ผู้ติดตามล้าน2นะคะแล้วก็ยอดกดไลค์รวมของทั้งหมดเนี่ยกี่วิดีโอฟิล์มมันไม่ขึ้นอ่ะของฟิล์มว่ามีกี่วิดีโอแต่ว่ายอดรวมของการถูกใจเนี่ยมีทั้งหมด6ล้านนะคะแต่ว่าจริงๆมันน่าจะ6ล้าน2เท่าไหร่อ่ะ 20,000 เนาะ 28,000 ถือว่าเยอะมั้ยเยอะเยอะก็ได้แล้วก็ผู้ติดตามจริงๆมีล้าน2 36,000 โอเคก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับขอบคุณ 400,000 ได้ไงพี่ฟิล์มนี่นะถ้าเกิดใครดูอยู่ก็สามารถเข้าไปกดติดตามกันได้นะครับใช่ค่ะต่อไปก็เป็นอันนี้นะคะเป็น Pinterest เหมือนกันกับ Joy Lada การเป็นสีเหลืองแล้วเหรอพี่ฟิล์มเขาจะมีให้เรากดตกลงว่าจะเป็นไอคอนตัวนี้ไหมโอเคฟิล์มไม่รู้แล้วก็ Pinterest ของฟิล์มก็มีผู้ชายเหมือนฟิล์มเลยก็ที่จริงมันเป็นพวกเคป๊อปไปแหละแต่ฟิล์มเอาไปตั้งโทรศัพท์นะแล้วก็มีพวกแฟนอาร์ตที่ฟิล์มอ่ะทำแยกไว้ว่าแบบเอ้ยอันเนี้ยเราทำเป็นคลังเคป๊อปของเรานะมีแฟนอาร์ตมีมินิมอลแบบเป็นโทนแล้วก็มีแบบมีที21สติกเกอร์เอาไว้ใช้กับ iPad วิทำมันหนูเลยอ่ะแล้วก็มีแมวตลกแบบน่ารักน่ารักหรือไม่ก็เป็นแนวแบบว่าจดแพนเนอร์ที่ว่าเฮ้ยเราอยากออกแบบนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะออกแบบแบบไหนแล้วก็มาดูในนี้ได้แล้วก็จะมีวอลเปเปอร์เป็นแบบว่าอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักเซรามูนตอนนั้นจะมีตอนที่แบบว่าชอบอ่ะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ที่เอาไปใช้ใน iPad เหมือนเดิมเลยแล้วก็วอลเปเปอร์แยกออกมาเป็นคลังๆไว้นะคะเอาไปใช้ง่ายๆเจอแบบไหนถูกใจแล้วก็มาเพิ่มในคลังของเราได้นะคะว่าเอ้ยเราเจอรูปติ่งอีกแล้วแล้วก็มาใส่ไว้ใน K-pop ของเรานี่ติ่งที่ชอบใช่ไหมแล้วก็มีแฟนอาร์ตนี่ไงน่ารักน่ารักแล้วก็เอามาใส่ไว้แบบนี้แยกออกมาเป็นไงเราต้องแบบมีระเบียบในโทรศัพท์เรานี่ยอดมากเลยครับผมไม่ได้มีอะไรครับพี่ฟิล์มก็จะมีที่จริง V Live อันนี้เอาไว้ดูไลฟ์สดผ่านของเกาหลีแต่ว่าฟิล์มไม่ค่อยได้ใช้ไม่เป็นเพราะเป็นภาษาเกาหลีเหมือนเคยใช้รายเดือนดู Golf 7ไลฟ์สดอยู่ช่วงนึงแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแล้วก็อันนี้จะเป็นแอปแต่งรูปโทนสีนะคะเป็นอนาล็อกฟิล์มแอปนึงประมาณ35บาทนะคะอันนี้ฟิล์มซื้อมากี่บาทไม่รู้ซื้อมาใน IG นะคะก็จะมีของโซลนะคะที่เป็นโทนเกาหลีแล้วก็จะเป็นโตเกียวนะคะญี่ปุ่นแล้วก็มีฟูดี้คืออันนี้คือแบบสั่งอาหารไม่ใช่อุ้ยก็จะเห็นเป็นพ่อใช่ไหมแต่ก็เห็นว่ามันจะดูแบบว่าฟุ้งๆนิดนึงเพราะว่ามันเป็นฟิลเตอร์ที่เราสามารถปรับโทนสีได้ก็คือแบบเราปรับตัวนี้อยากได้โทนสีไหนเห็นป่ะอ่ะฟิลไปเป็นแบบพี่อ่ะเห็นนะโทนแต่ละสีจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นคัพเค้กปิ้งปิ้งแล้วก็คนที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวนี้อ่ะหวานหวานปรับสีได้เห็นนะแล้วก็แบบนี้แล้วก็เราสามารถหารูปเข้ามาใส่ก็ได้นะคะแล้วก็มาปรับจากนี้อีกทีนึงก็ได้ถ้าเราใช้กล้องสดอะเนาะแล้วแบบอยากได้แบบโทนสวยๆแล้วก็มาปรับอย่างนี้ได้ B62 ก็ทั่วไปอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้จักต่อไปก็จะเป็น UNUM นะคะการคุมโทนรูปใน IG แต่ว่าเหมือนเขาอัปเดตแล้วฟิล์มรู้สึกว่ามันใช้ยากกว่าเดิมฟิล์มก็ยังไม่ได้ลบทิ้งนะคะแต่ว่ามันก็ใช้ดีแหละแล้วก็มีฟอนต์นานีนะคะเป็นการเพิ่มฟอนต์ในแป้นพิมพ์ของเราที่แบบว่าดูมีอักขระที่สวยขึ้นอักขระใช่อย่างเช่นฟิล์มขอเข้ามาในอันนี้แล้วกันเวลาพิมพ์จะได้เห็นอ๋อดิฟิล์มปรับใช่มั้ยฟอนต์นี่มีเอโมจิแบบนี้ที่แบบว่าในฟอนต์ปกติไม่มีแล้วก็มาโหลดได้โอ้เรียบสวยเลยอ่ะฟอนต์นี่เห็นนะนี่อันนี้มันล็อกไว้อยู่อันไหนที่เขาไม่ล็อกเราก็ใช้ได้เลยเห็นปะ
น้องฟิวจะโหลดมาใช้บ้างเพราะมันสวยมากนี่เป็นฟอนต์แบบนี้คือเอามาใช้ได้แล้วก็แบบตัวกลมๆอย่างนี้อ่ะเอามาใส่แบบนี้นี่ไงจะเป็นฟอนต์ที่แบบไม่ได้แบบเหมือนที่เรามีแบบพื้นฐานแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นพื้นฐานถูกไหมแล้วก็ถ้าเป็นภาษาจีนอะไรแบบเนี้ยเราก็เข้าไปในตั้งค่าแป้นพิมพ์ได้ก็จะเพิ่มขึ้นมาก็ได้ง่ายๆพื้นฐานเยอะมากเลยช่างน้องฟิวยังมีโหนานกับน้องฟิวอีกแล้วเนี่ยของคิดเพก็จะเป็นตัวคีโนที่แบบว่าฟิล์มสั่งของติงเกาหลีมาแล้วเขาแบบว่าให้เชื่อมกับตัวเครื่องแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแผ่นเหมือนแผ่นเล่นเสียงของพ่อที่แบบสมัยก่อนนะที่มันแผ่นเอามาวางแล้วเขาก็วางแล้วก็จะกดออกมาเป็นหมุนเพลงอันนี้ก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วก็หาอัลบั้มเพลงที่เรามีอ่ะแล้วก็มาเชื่อมต่อแล้วก็มาฟังได้เชื่อมต่อปึ๊บแล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็คัทลูมค่ะมาที่โหมดการเรียนอีกครั้งนะคะ Google คัทลูมน้องๆบางคนบอกว่าเคยใช้นี่ไงอันนี้ก็จะเป็นห้องม6/5เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าพื้นฐานที่ฟิล์มใช้จะใช้อีกอีเมลนึงก็จะเป็นห้องเรียนประมาณ 3-4 ห้องประมาณนี้โหลดนี่นะคะโครงงานคอมสังคมแล้วก็คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็จะเป็นการส่งงานตัดต่อในนี้มีทั้งทำข้อสอบในนี้นะคะแล้วก็ทำงานตัดต่อส่งไปในนี้กำหนดส่งเห็นปะแล้วก็ส่งเข้าไปในนี้นะคะเนี่ยแหละเด็กทุกคนต้องมีโทรศัพท์เวลาไปโรงเรียนเผื่อครูสั่งงานก็ส่งผ่านนี้เพราะมันจะใช้อีเมลซ้ำกับเพื่อนไม่ได้เหมือนข้ออ้างไงก็ไม่รู้ฝ่านะ ต่อไปวิดีโอลิสวิดีโอลิสก็คือเป็นแอปหนึ่งที่เข้า YouTube เราอยากได้เพลงนี้แต่ว่าเราไม่มีเน็ตใช่ป่ะแล้วก็แบบมี Wi-Fi แล้วก็กดมาบันทึกเก็บไว้แล้วก็โหลดเก็บไว้แบบเนี้ยดูได้เรื่อยแล้วพอเราไม่มีเน็ตไม่มี Wi-Fi เราก็ยังฟังได้อยู่ก็บันทึกการ์ตูนจากใน YouTube มาเก็บไว้ในนี้ก็ได้แล้วก็ดูก็ได้แนะนำว่าให้โหลดฟิล์มฟิวไว้เยอะๆใช่ถ้าใครไม่มีเน็ตแล้วอยากดูไงก็โหลดเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาดูก็ได้มันก็จะเลื่อนวนแบบนี้เลยแบบไม่มีเน็ตเอาไปดูในรถอะไรใช่ประมาณนั้นเลยแล้วก็มีของมูด้านะคะมูด้าต่อไปเว็บตูนก็จะเป็นที่อ่านการ์ตูนนั่นแหละเป็นรูปการ์ตูนใช่แล้วก็มี Shopeeแล้วก็ Family Style อันนี้มันเข้าไม่ได้แล้วมันเป็นเกมเหมือนกันแล้วก็มี Monster X Plastic เอาไว้ปรับสีทั้งไฟแล้วก็มี Comico ป่ะที่เป็นหนังสือการ์ตูนเหมือนกันแค่นี้ประมาณนี้ Comico นั่นแหละ ถือว่าของพี่ฟิล์มนี่เยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะมากๆใช่ฟิล์มมีแค่หน้าเดียวเองนะถ้าเกิดน้องๆนะครับอยากให้พี่ฟิล์มรีวิวแอปต่างๆแบบแยกมาเป็นแอปนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องพี่ฟิล์มนะครับโอ้มาเลยก็พวกงานที่ไม่ได้ทำถ่ายของเพื่อนไปก่อนแล้วกับเพื่อนลอกเพื่อนแล้วก็มีคำอวยพรวันเกิดที่ผ่านมาที่แบบเป็นของเพื่อนที่แบบเก็บเก็บไว้แล้วก็มีรูปงานวันเกิดเห็นปะสังเกตไหมรูปพี่ฟิล์มจะเยอะมากอุ้ยพี่ได้เมมมาเยอะรอบนี้พี่ต้องเอาให้จุรอบก่อนได้แค่32มันได้น้อยรอบนี้128นี่มีรูปอ่ะน่ารักนี่ไงเกมนี้ไง Family Styleคือแบบเกมมันเป็นแบบเนี้ยทุกคนคือตอนนั้นไม่ฟิล์มอย่างเดียวหันหน้าจอไว้คือแบบเกมหนุกมากแล้วก็จะมีแบบนี้รูปอยู่กับเพื่อนกับพ่อแล้วก็มีเรื่องมหาลัยที่ต้องแคปเก็บไว้ว่าเราต้องเตือนตัวเองนะคะแบบเนี้ยมันสุดที่เดือนหน้าแล้วก็ต้องแคปเก็บไว้มีรูปรวมนะคะนี่มีรูปเอาไว้แต่งเห็นมั้ยมีน้องแมวนี่น่ารักฮีโร่ฮีโร่เองอุ๊ยน่ารักมั้ยล่ะแล้วก็มีรูปทั่วไปแบบนี้ตอนไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวเราก็จะถ่ายรูปทีนึงเยอะมากๆนะคะดูดิฟิลกดรัวมากใช่นี่แล้วก็เก็บไว้ก็สำหรับวันนี้นะครับ What in my phone นะครับของพี่ฟิล์มกับน้องฟิลนะก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับ น้องฟิลก็จะเป็นเด็กนิดนึงใช่ไหมเขาก็จะมีแอปในโทรศัพท์ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็ถือว่ายังมีอยู่นะก็ยังมีหลักๆเลยก็จะไปทางเกมซะมากกว่าใช่ค่ะแต่ฟิล์มครบเลยทุกอย่างครับผมส่วนของพี่ฟิล์มเนี่ยจะโตแล้วนะครับจะมีทุกรูปแบบทุกรูปแบบเลยนะนะครับอยู่ในโทรศัพท์นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่อ่ะตอบโจทย์แล้วแหละวันนี้นะครับน้องๆได้เข้ามาดูคลิปนี้ก็รู้แล้วว่าในโทรศัพท์ของพี่ฟิล์มกับน้องฟิลเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดน้องๆอยากดูอะไรหรือว่าอยากให้พี่ฟิล์มรีวิวอะไรก็สามารถเมนไว้ใต้คลิปนี้เลยนะพวกเราจะมาทำให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้คลิป What in my phone นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นเราขอลาก่อนดีกว่าแล้วพบใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบาย